กฎแห่งกรรมเรื่องสอนใจฝึกจิตผลิตปัญญารู้วิธีการเจริญสติตอนที่3การรับประทานอาหารตัณหาเข้าอาศัยในการกินได้มากที่สุดชีวิตนั้นต้องบริหารมากต้องเยียวยามากเพิ่มเติมมากคำว่าเพิ่มเติมก็คือการที่ต้องกินเข้าไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นนึกว่าอร่อยและมีความสุขแต่อาหารนั้นก็ไม่คงทนคงที่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆบทย่อยแล้วก็ต้องขับถ่ายออกมาเป็นทุกข์ยิ่งนักฉะนั้นจงกินเพื่อแก้ความทุกข์ความหิวมีขึ้นมาเพราะมีการเกิดถ้าเราไม่มีการเกิดความหิวก็ไม่ตามมาเมื่อเรามองแต่ความหิวแล้วเราสรรหามาเพื่อแก้แต่ความหิวก็ไม่สิ้นสุดเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยว่าทำไมจึงหิวเราได้แต่หาของมาปรุงแต่งมาเติมต่อให้มันแก้ทุกไปในแต่ละขณะแล้วมันก็มีหมดมีเสื่อมไปถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมันต้องคงที่อยู่ได้บังคับบัญชาได้ใน1เดือนขอเพียงวันเดียวถ้าเราทำได้ใครทำใครได้วันเดียวหรือมื้อเดียวลำดับการกินอยู่ที่ว่านามนึกจะกินก่อนนึกจะกินมี2เหตุคือเพื่อแก้ความทุกข์อันเกิดจากความหิวหรือมิฉะนั้นก็จำเป็นต้องรีบรับประทานก่อนโดยไม่หิวเพราะจะต้องออกไปทำงานจะต้องกินก่อนทั้งที่ยังไม่หิวจะต้องมีการรู้ได้ว่าจะต้องกินให้เสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้พัวพันไปเกิดความทุกข์ทีหลังแก้ความทุกข์ที่ตรงนี้เพื่อจะไม่ให้ความทุกข์เกิดต้องรู้ในทุกข์ทั้งสองอย่างเมื่อหิวต้องกินเพื่อแก้ความทุกข์แต่ถ้าจะออกไปทำงานหากไม่กินเสียก่อนก็จะไม่มีเวลากินทุกข์มันเกิดการกินเพื่อปราศจากตัณหาให้รู้ว่าความทุกข์มันเกิดทั้งสิ้นรู้ลักษณะของทุกข์แล้วจึงไปเพื่อแก้ความทุกข์อันนั้นการกินอยู่ดีๆวิ่งไปไม่ได้เดินแล้วต้องหยุดให้รูปมันขาดจากกันสันตติจะได้ไม่ต่อเนื่องและไม่ใช่เดินไปปุ๊บนั่งปั๊บไม่ถูกอิริยาบถต้องไปถึงสถานที่ที่จะนั่งได้แล้วต้องดูการไม่ดูจะทำให้เกิดความประมาทเมื่อมีชามวางอยู่มีของอยู่นั่งทับพังเราจะต้องเป็นคนรอบคอบความประณีตที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นเป็นของตัวเองทั้งสิ้นแล้วจึงนึกหยิบชามนึกหยิบชามเอามาวางแล้วจึงนึกตักข้าวต้องตักด้วยสติที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือพอประมาณสำคัญมากเพื่อกันกิเลสตัณหาพอประมาณแล้วจึงพิจารณาอาหารว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จึงตักมาถ้ามีผู้ตักข้าวให้เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมองก่อนมองด้วยสติแล้วให้ความพอดีว่าข้าวนี้พอสมควรหรือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปตักครั้งเดียวให้พอดีแล้วเอามือวางที่หน้าตักสำรวมในอินทรีย์ทุกขณะมองอาหารพิจารณาอาหารด้วยสติและสัมปชัญญะว่าต้องกินเพื่อแก้ความทุกข์ไม่ใช่กินเพื่อแก้อยากนักปฏิบัติจะรู้ว่าการกินนั้นตัณหาเข้าร่วมด้วยทั้งที่มีสติเช่นอาหารมี3ชนิดอย่างไหนรสชาติถูกใจหมดก่อนดังนั้นวิธีทำลายและสกัดกั้นตัณหานี้เราดูอาหารพิจารณาคุณและโทษประโยชน์ว่าร่างกายของเราต้องการอาหารชนิดใดแล้วกำหนดจิตพร้อมจะตักแล้วจึงตักเอาไว้ในชามและตักให้พอดีกับข้าวที่มีอยู่ไม่ใช่ตักมามากเกินไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากเกินไปเป็นภัยแก่ตัวเองเมื่อได้อาหารมาแล้วมีสติสำรวมในการกินตามองแค่ขอบชามไม่มองเลยไปที่อื่นตักอาหารให้พอดีคำแต่ละคำไม่โตเกินไปไม่เล็กเกินไปการตักมีสติให้ถึงปากก่อนจึงอ้าปากไม่ใช่อ้าปากรอไว้ก่อนตักเสร็จยกมากำหนดรู้ว่าถึงแล้วต้องใส่ปากใส่แล้วยังไม่เคี้ยวให้วางช้อนก่อน
กำหนดต้องเคี้ยวมีสติกับการเคี้ยวเพื่อให้เกิดการบดย่อยให้ละเอียดลำไส้และกระเพาะอาหารจะได้ทำงานน้อยลงเคี้ยวด้วยสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเคี้ยวจนละเอียดดีแล้วจึงกำหนดรู้ว่าต้องกลืนแล้วก็กลืนลงไปเมื่อกลืนลงไปแล้วจึงตักใหม่ไม่ใช่ตักมารอการตักอาหารรอเป็นตัณหากำหนดคำแล้วจึงต้องตักเมื่อรู้สึกอิ่มไม่ต้องไปเสียดายของจงเสียดายสติที่ถูกตัณหาชิงเอาไปเมื่อกินเสร็จแล้วควรรวบช้อนการดื่มน้ำในระหว่างการรับประทานอาหารไม่จำเป็นที่ต้องดื่มน้ำกันก็เพราะว่าเคี้ยวไม่ทันละเอียดรีบเกินติดคอถ้าเราเคี้ยวอย่างมีสติอาหารจะถูกบดย่อยน้ำหล่อเลี้ยงภายในช่องปากก็จะออกมาทำหน้าที่กลมกล่อมคือลักษณะของธรรมชาติให้คุณประโยชน์แล้วจะทำให้เกิดการหล่อลื่นและกลืนง่ายไม่ติดคอถ้ามีสติเจริญสติกลับไปกลับมาจนเกิดความพอดีพอแล้วจึงดีไม่ใช่ดีแล้วจึงพอรวบช้อนด้วยสติพิจารณาด้วยสติว่าความทุกข์สงบแล้วมันไม่ได้หมดไปกำหนดความทุกข์ที่ทำให้ชำนาญสติฝึกสติให้เป็นมหาสติได้ง่ายอยู่กับบ้านก็ทำไปทำอะไรมีเหตุมีปัจจัยรู้ทุกระยะเหตุปัจจัยว่าที่จะไปนี้มีอะไรสั่งมันไปเองได้ไหมต้องมีนามสั่งจึงไปได้ให้เห็นเหตุปัจจัยสันตติมันจะได้ห่างออกไม่เป็นวัตตะในตัวมนุษย์ทุกคนกระเพาะอาหารคือสุสานคนเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กินเข้าไปบูดเน่าสารพัดที่หมักดองอยู่ข้าวราดแกงไก่นี่เปรียบเสมือนว่าชอบมันเหลือเกินวิธีกินด้วยสตินี่แหละแนวทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อมีสติแล้วสติจะปกครองความเป็นใหญ่เราเคยทำอย่างไรตักข้าวใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวแล้วมือหนึ่งก็หยิบหนังสือมองอีกมือหนึ่งถือช้อนไว้ไม่วางมันมีความจำเป็นหรือไม่เมื่อยเปล่าๆเมื่อยนี้เป็นความทุกข์นี่อะไรตักตัณหากินไม่ถูกสุขลักษณะด้วยบางคนกินพรวดๆดื่มน้ำตามขอไปทีให้มันจบๆไปเครื่องบดย่อยมันทุลักทุเลมากแล้วปัจจุบันนี้มันย่อยแล้วย่อยอีกอะไรที่ใช้มันมากเสื่อมมากแล้วคนเรามีฟันไว้ทำไมล่ะเพื่อบดอาหารทำไมเราจะต้องให้ไปบดข้างในรีบเกินไปทำไมในเมื่อยังเคี้ยวไม่ละเอียดเลยลองดูว่าถ้ากินอย่างมีสติมันอร่อยจริงหรือไม่ถ้าเราทำได้เราจะเห็นว่ารสชาติมันไม่มีความอร่อยแท้เลยกินอาหารมีสติกินเพื่อแก้ความทุกข์อย่ากินเพื่อแก้ความอยากอร่อยหรือไม่อร่อยอิ่มได้เหมือนกันเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดอิ่มได้เหมือนกันแก้ความทุกข์ได้เหมือนกันคนในสมัยโบราณทานอาหารไม่ต้องมีเครื่องช่วยไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนซ่อมไม่มีความสำคัญสมัยโบราณไม่มีที่เรามีเพราะอะไรเพราะต้องการความสะดวกสบายสบายไม่มีเป็นทุกข์ใช้ตองมือเปลืองมหาภูตรูปไม่สบายแท้จริงลักษณะการกินมีสติในการกินอาหารคือทำให้ช้าแต่ถ้ามีความชำนาญแล้วมันจะไม่ช้ามือหนึ่งตักใส่ปากเมื่อตักอาหารยกมาสัมผัสกับปากแล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ต้องทำไม่จำเป็นคือวางเสียก่อนเคี้ยวด้วยสติจะรู้เลยว่าหนึ่งคำนี้ไม่ต่ำกว่า40ครั้งของการบดเคี้ยวกว่าจะกลืนไปแต่ละคำแล้วค่อยตักวางมีสติรู้สึกตัวเคี้ยวจะได้ตั้งสติและเครื่องบดย่อยจะทำงานน้อยลงแล้วเราจะรู้สึกว่าอิ่มแค่นี้หายจากความทุกข์แล้วที่เรากินเพลิดเพลินไปจุดนั่นแหละสักแต่ว่ากินไม่มีสติสักแต่ว่ากินกินเข้าไปอิ่มแล้วกำหนดรู้สึกว่าพอแล้วพอแล้วจึงดีไม่ใช่ดีแล้วจึงพอพอที่ตัวไม่ใช่เพราะอาหารหมดแล้วจึงพอจะอิ่มตอนไหนกำหนดรู้สึกว่าพอแล้ว
ความทุกข์สงบกินเพื่อแก้ความทุกข์ถ้าเราดูตามไปได้ทุกขณะเราจะเห็นว่าชีวิตต้องทำอยู่ทุกขณะที่ต้องทำนั้นเป็นทุกข์ยิ่งนักหรือว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารนอกบ้านจะมีข้อแม้ว่าจะทำอย่างไรหนึ่งมื้อในหนึ่งเดือนเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นมื้อเย็นเราตั้งสติว่าเราจะกินเพื่อแก้ความทุกข์ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดหรือข้าวมันไก่เครื่องบดย่อยไม่ได้เลือกตัณหาเลือกมื้อนั้นตั้งสติว่าจะกินเพื่อแก้ความทุกข์เจอร้านใดเข้าไปนั่งจะเป็นข้าวผัดหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามหยุดการปรุงแต่งรสต่างๆไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดอิ่มได้เหมือนกันทั้งนั้นมื้อนั้นทำทุกอย่างเพื่อแก้ความทุกข์ไม่ใช่ทำเพื่อแก้ความอยากนี่แหละวิธีที่จะเริ่มฝึกฝนพัฒนาสติถ้าไม่ฝึกสติในสิ่งที่เป็นหน้าที่แล้วในห้องกรรมฐานเราก็ทำไม่ได้มันจะเกิดทุกขเวทนาจนทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ความทุกข์มากจนเห็นความทุกข์แต่เป็นเพราะต้องออกมาเพื่อเสวยสุขเมื่อรู้สึกอิ่มแล้ววางรวบช้อนนอกจากการทำทุกอย่างเพื่อแก้ความทุกข์ด้วยสติแล้วจงรู้จักสงเคราะห์ผู้อื่นถ้าเราไม่มีหน้าที่ล้างมีสาวใช้คอยเก็บเราเห็นคนอื่นอิ่มแล้วช่วยเก็บรวบรวมอาหารที่หกตกหล่นอยู่ช่วยตะล่อมให้ดูสะอาดเรียบร้อยรวบรวมชามที่ใช้แล้วตั้งให้เก็บง่ายให้ความสะดวกความเรียบร้อยแก่ใครเราก็จะได้รับความสะดวกเรียบร้อยกลับคืนมาอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ใครใครทำใครได้ไม่ต้องเกี่ยวกันว่างานแม่บ้านผู้ชายทำมากก็ได้มากอะไรก็แล้วแต่ที่ทำได้ทำไปเป็นกุศลทั้งสิ้นนั่นคือการสะสมกำไรของชีวิตเรียนธรรมะแล้วจะรู้ว่าเราขาดทุนย่อยยับที่ปล่อยปละละเลยคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระไร้แก่นสารอย่าได้คิดว่าเขาเป็นลูกจ้างเป็นลูกหรือเป็นอย่างอื่นคิดแบ่งชั้นวรรณะแล้วเราจะทำอะไรด้วยมานะเราต้องการกินอาหารดีๆเขาก็เช่นเดียวกันชีวิตต้องการอย่างนั้นเมื่อตักอาหารจนมันพร่องไปแล้วเกลี่ยให้ดูน่ารับประทานเหมือนกับที่เราชอบเขาก็มีชีวิตเหมือนเราให้ความสะดวกให้ความสุขให้ความเห็นใจใครนั่นแหละเราก็จะได้รับเต็มที่ใครทำใครได้นี่ทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่พระไตรปิฎกไม่ใช่อยู่ที่วัดวาอารามใดๆอยู่ที่ตัวตนเองนี่แหละทั้งสิ้นแล้วบุคลิกของผู้ที่มีสตินั้นมักจะสง่าผ่าเผยในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเดินกินนั่งนอนขอให้ฝึกมื้อเดียวต่อ1เดือนเท่านั้นทานอาหารรวมกันในชามเดียวกับข้าว 4-5 อย่างเรารู้แล้วว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอิ่มได้เหมือนกันทั้งนั้นประมาณตัวเองว่าร่างกายต้องการบริโภคอะไรเพื่อไปชดเชยส่วนที่สึกหรอไม่ใช่ว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์เพราะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่พ้นจากความทุกข์ไม่จำเป็นเลยไม่ได้กินเพื่อแก้ความอยากไม่มีเจตนาฆ่าเพื่อกินถ้าร่างกายสุดโทรมแล้วหมอบอกว่าต้องกินเนื้อสัตว์เข้าไปบำรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะเรามานั่งกินแต่ผักเราก็อาจจะตายได้นะตายแล้วจะถึงมรรคผลนิพพานหรือไม่เปล่าไปเกิดใหม่เริ่มต้นความทุกข์ใหม่อีกจงกินเพื่อแก้ความทุกข์มื้อเดียวใน1เดือนนักปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นแล้วต่อไปจึงทำบ่อยๆจะชำนาญแล้วจะหลีกละลดและเลิกได้1เดือนมื้อเดียวเท่านั้นเองมื้อไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนการดื่มน้ำภายหลังรับประทานอาหารมีความสำคัญมากไม่ใช่หยิบน้ำขึ้นมาโดยไม่มีสติจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องเห็นจึงทำได้มองน้ำจึงเห็นแตะให้เกิดความรู้สึกสัมผัสว่ากระชับแน่นแน่นแล้วจึงยกแล้วมาสำรวมในการดื่มทีละอึกไม่จำเป็นต้องดื่มแบบรีบเร่งทำทุกอย่างทีละขณะทำให้พอดื่มอีกได้ไม่มีใครห้ามเมื่อรู้สึกว่าพอสมควรแล้วมองดูสถานที่ที่จะต้องนำแก้วนั้นไปวางแล้วจึงวางกำหนดว่าวางรอบคอบแล้วจึงปล่อยมือกลับมาอยู่ในท่าสำรวมใหม่
เรื่องการแต่งกายก็เช่นกันอาทิตย์หนึ่งมี7วันตื่นขึ้นมาเปลี่ยนจากชุดนี้ใส่ชุดนอนจะมาใส่ชุดสำหรับออกไปข้างนอกเปลี่ยนวันละกี่ชุดตอนที่จะออกจากบ้าน7วันขอชุดหนึ่งเรียกว่าชุดละกิเลสใส่เพื่อแก้ความทุกข์อย่าใส่เพื่อแก้ความอยากสวยหรือไม่สวยมันอุจาดได้ทั้งสิ้นวิธีดำเนินชีวิตสำหรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่อยากถึงมรรคผลนิพพานเร็วๆต้องจัดตู้เสื้อผ้าแยกแยะระเบียบให้เป็นชุดข้างหนึ่งเลือกไว้สำหรับใส่ออกจากบ้านไปทำงานต้องสวยต้องเรียบร้อยแยกไว้เลยทำเป็นช่องหรือเป็นตะกร้าไว้ก็ได้สมมุติว่าเป็นตะกร้าชุดที่เราหมกไว้พอจะใช้คุยๆบ้านมันลุกจะซื้อของใหม่ต้องจัดที่ซื้อใหม่ตะกร้าหนึ่งสำหรับใส่ไปทำงานจะสวยอย่างไรเรื่องของลูกแต่ขอให้เขียนไว้ที่หน้ากระตะกร้านิดหนึ่งว่าชุดอยู่กับกิเลสไม่ดีเลยถึงจะต้องใส่แต่ใจจะได้ถ่ายถอนความชอบออกมามันจะได้เกิดความละอายและรู้ความจริงเห็นทีไรปัญญาก็เกิดรู้ว่าไม่ดีเลยจิตก็จะสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ความรู้เพื่อละกิเลสได้ก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์สอนใจตัวเองแล้วได้ปัญญาอยู่กับกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็รู้ว่าไม่ดีเลยการแต่งกายสวมเสื้อผ้าต้องมีสติคอยควบคุมไม่ใช่สวมเสื้อผ้าไปพลางคิดอย่างอื่นหรือคุยไปพลางการใช้กระจกเงาที่เราส่องกันก็เช่นเดียวกันถ้าเขียนไว้ได้ให้เขียนไว้ที่หน้ากระจกว่าที่ส่องวิปลาสเวลาจะนั่งส่องดูอยู่นานๆเห็นคำว่าส่องวิปลาสไม่กล้ามันเกิดฮิริโอตปะหาอุบายจะให้ถ่ายถอนกิเลสกันนั่นแหละไม่ใช่อะไรเพราะเรายังไม่สุดความสามารถถ้าไม่ทำก็หาใหม่ไม่ทำนั่นก็คือเรื่องของมนุษย์ก็เรื่องของใครใครทำใครได้ถ้าเราไม่เริ่มสอนใจให้ถูกต้องมันจะฝึกจิตเป็นไหมไม่เป็นเมื่อฝึกจิตไม่ได้ผลิตปัญญาก็ไม่มีใช่ไหมสอนใจฝึกจิตผลิตปัญญาไปพร้อมๆกันเลยเวลาส่องกระจกเราดูอยู่นานๆหมุนซ้ายหมุนขวาทีนี้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมะแล้วไม่ต้องอายใครอยากพ้นทุกข์เขียนตรงกระจกเงาไว้ตัวโตๆเห็นชัดๆหน่อยว่าส่องวิปลาสบางทีเราลืมเผลอๆก็นั่งหวีผมตาเห็นพอดีมันหยุดชะงักได้หยุดการเพลิดเพลินในกิเลสนั้นๆได้เองพระอรหันต์บางท่านยังไม่รู้เลยว่าจิตมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ประเภทแต่สามารถเจริญสติจนเป็นมหาสติแล้วพบมรรคผลนิพพานได้ถ้าเราจะมีโอกาสได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องนั่งอยู่ที่ที่โดยไม่มีใครก็ยินดีขอเป็นผู้เดินตามเป็นทีหลังทั้งจะโสมนัสมากในการกระทำของตัวตนเองอย่าให้อยู่กับความทุกข์เลยเป็นพอขอให้สิ้นสุดไปจากความทุกข์เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานเท่าไรไม่ต้องห่วงกันเอาตัวให้รอดไปเถิดอย่าห่วงคนอื่นมากนักรีบไปอย่ามารอรีดูเขาเราแย่บอกแล้วอย่ามาเคารพมากเคารพตัวตนเองจะได้มีหิริโอตปะการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นของที่น่าสนุกเลยลองคิดดูตอนนี้คนที่เป็นหมอเรียนกี่ปีได้เป็นหมอตั้งแต่อนุบาลมาถึงประมาณ20ปีพอตายไปปุ๊บเกิดใหม่ต้องกลับไปเรียนกอไก่ขอไข่กันใหม่อีก20กว่าปีจะได้เป็นอีกเห็นไหมซ้ำๆซากๆหลักเล็กๆน้อยๆนี้อย่ามองข้ามไปชีวิตประจำวันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำทุกขณะจิตของตนเหล่านั้นแม้ช่วงขณะจิตที่กำลังจะต้องจากโลกนี้ไปจะพยายามให้อารมณ์ที่มีดีๆก็จะไปในรูปไหนก็แล้วแต่ต้องขอให้เจอในสิ่งที่ดีที่ชอบกันทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ